วัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้ก็อยู่ที่ออฟฟิเชียลโลตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงเกือบจะ5โมงครึ่งแล้วอีก5ทีพนักงานของเราก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่นะฮะทุกคนก็ยังนิ่งอยู่เพราะว่าไม่กล้าเปิดเผยตัวเองว่าอยากจะลุกแต่ต้องรอก่อนพอเข็มยาวถึงเลข6ทันทีนั่นแหละทุกคนจะเริ่มหันหน้าเจอกันเอ้ยเอายังลุกก่อนอะไรประมาณนี้นะก็จะมีคนที่กล้ากับไม่กล้านะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องวันนี้มีคนเข้ามาถามไปไลน์แอดเขาบอกว่าเขาอยากจะเรียนคอร์สปิดบัญชีแต่ว่าไม่ได้จบบัญชีมาผมก็งงคุณอยากจะเรียนคอร์สปิดบัญชีแต่คุณเนี่ยไม่ได้จบบัญชีมาแล้วคุณจะเรียนไปเพื่ออะไรเพราะว่าคนที่มาเรียนคอร์สปิดบัญชีส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่เป็นนักบัญชีจบปตรีบัญชีมาแล้วมาเรียนคอร์สปิดบัญชีเพราะว่าตัวเองอยากเป็นผู้จัดการบัญชีดังนั้นถ้าเกิดคุณมาเรียนคอร์สนี้แต่คุณไม่ได้จบบัญชีมาคุณอาจจะรู้เรื่องทางด้านบัญชีอยู่ในการปิดบัญชีแต่คุณจะไม่มีลายเส้นในการไปเป็นผู้จัดการบัญชีดังนั้นก็เหมือนกับว่ามีความรู้แต่ไม่มีลายเส้นมันก็จะมีปัญหาละเพราะว่าก็จะไม่มีใครอยากจ้างหรอกเพราะคุณแค่มีความรู้แต่ลายเส้นคุณเซ็นไม่ได้แล้วใครจะไปเซ็นให้คุณใช่ไหม yes. ผมก็เลยถามเขาว่าทำไมคุณถึงอยากจะมาเรียนเขาก็ถามว่าแล้วคนที่มาเรียนเป็นใครคอร์สปิดบัญชีนะผมก็เลยบอกว่าคนที่มาเรียนคอร์สปิดบัญชีมี2ประเภทประเภทแรกก็คือจบบัญชีมาก็คือจบปริญญาตรีบัญชีมาแล้วก็มาเรียนคอร์สปิดบัญชีเพื่อขยับตัวเองไปเป็นผู้จัดการบัญชีให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วคนกลุ่มนี้จะต้องจบปริญญาตรีบัญชีขั้นต่ำ okay. นะคนกลุ่มที่2ก็มีอีกคือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเขาอยากจะรู้ว่าไอ้นักบัญชีที่เขาปิดบัญชีออกงบเนี่ยมันมีกระบวนการในการทำยังไงเพื่อออกงบการเงินมาอยากจะรู้แต่ไม่อยากทำเป็นแต่อยากจะรู้เวลาคุยกับนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีก็จะได้พูดกันรู้เรื่องเข้าใจเขาคนกลุ่มนี้ก็มาเรียนในฐานะเป็นผู้ประกอบการเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการไปเป็นผู้การบัญชีเพราะว่าเขาจบการเงิน yeah. แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการด้วยดังนั้นก็ไม่ได้อยากจะมาดูแลกิจการของตัวเองผมก็งงว่าใหญ่เลยเมื่อคุณจบการเงินแล้วคุณอยากจะมาเรียนคอร์สปิดบัญชีเพื่ออะไรใช่ไหมเขาบอกว่าเขามาเรียนคอร์สปิดบัญชีเพราะเขาอยากจะรู้ว่าไอ้งบการเงินมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าเขาอยู่ฝ่ายสินเชื่อดูงบเวลาลูกค้าเนี่ยจะมาขอกู้ยืมเงินเขาจะต้องเอางบลูกค้ามาดู yeah. แต่เขาก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของตัวเลขในงบการเงินเช่นงบแสดงฐานะการเงินงบอะไรกับทุนเนี่ยตัวเลขและชื่อบัญชีนั้นมันมาอย่างไรมันหมายความว่ายังไงเขาไม่ทราบเขาเลยอยากจะรู้วิธีการปิดบัญชีเพื่อออกงบผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะวิเคราะห์งบเป็นถ้าลูกค้าเอามาให้คุณวิเคราะห์แม้คุณจะจบการเงินแต่อย่างน้อยที่สุดคุณต้องเคยเรียนบัญชี1บัญชี2มาคุณมีเบสิกบัญชีอยู่แล้วแต่คุณจะไม่ลึกดังนั้นคุณมาเรียนคอร์สปิดบัญชีก็เหมาะสมเพราะว่ามันจะสอนให้คุณรู้ว่างบการเงินมันออกมาได้นี้มันมีกระบวนการยังไงที่นักบัญชีเขาทำแต่ผมก็เลยแนะนำเขาว่านอกจากนี้คุณไม่ควรจะเรียนแค่นี้เพราะว่าการสอนคอร์สปิดบัญชีเนี่ยมันจะตั้งต้นแต่งบทดลองซึ่งมีอยู่5หมวดเอางบทดลองมาปรับปรุงแก้ไขถูกต้องแล้วก็ปิดรายได้ค่าจ่ายแล้วก็ออกงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนคุณจะรู้ช่วงปลายก็คือเริ่มแต่งบทดลองจนถึงตัวงบแต่ก่อนที่คุณจะได้งบทดลองมาคุณก็ต้องรู้อีกว่าก่อนมันจะเป็นงบทดลองมันคืออะไรดังนั้นคุณควรจะต้องเรียนตั้งแต่เอาเอกสารมาลงบัญชีและออกงบทดลองให้รู้กระบวนการดังนั้นถ้าเกิดคุณมาเรียนแค่งบทดลองไปถึงงบการเงินเนี่ยคุณจะได้ตอนปลายแต่คุณจะไม่รู้ตอนต้นดังนั้นคุณควรมาเรียนตั้งแต่เอกสารจนถึงงบทดลองด้วยซึ่งเอกสารจนถึงงบทดลองนั้นก็คือควรจะต้องมาคอร์สอะไรรู้ไหมฮะคอร์สทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express ในธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการคอร์สนี้ประมาณ 6,000 บาทไหนๆคุณจะเรียนคอร์สปิดบัญชีแล้วนี่คอร์สปิดบัญชีมัน 12,000 ถูกมั้ยฮะคุณควรจะต้องเรียนคอร์สตัวต้นด้วยคอร์สทำบัญชีด้วยอีก 6,000 เป็น 18,000 อย่างเงี้ยคุณจะได้เรียนตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่คุณก็ยังเป็นผู้ที่ดูงบการเงินไม่สมบูรณ์อีกเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ลึกทางด้านภาษีการวิเคราะห์งบการเงินของคุณก็ยังไม่ลึกซึ้งพอเพราะว่าในกระบวนการตั้งแต่ลงบัญชีจนออกงบการเงินข้อมูลในบัญชีมันมาคู่กับภาษีตลอดดังนั้นก็ควรจะต้องแนะนำอีกคอร์สหนึ่งคือคอร์สภาษีหรือเราเรียกชื่อเต็มๆว่ารู้ทันสำนักงานบัญชีด้วยภาษีและการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีพูดใหม่อีกรอบนึงครับและคุณจะต้องมาอีกหนึ่งคอร์สเราเรียกว่าคอร์สรู้ทันสำนักงานบัญชีด้วยภาษีและการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีคอร์สนี้จะทำให้คุณรู้เรื่องของภาษีที่มันมาคู่กับเอกสารทางบัญชีและคุณจะได้รู้ด้วยว่าเขารวบรวมเอกสารทางบัญชีกันอย่างไรก่อนมาบันทึกบัญชีคอร์สนี้ประมาณ 6,000 บาทนะที่ยังไม่รวมแบบนะดังนั้นคุณควรต้องมา3คอร์สอ่ะแม้ว่าคุณจะมาเรียนบัญชีแล้วคุณไม่อยากจะทำบัญชีเป็นแต่คุณอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงคุณอยากจะรู้วงจรมันคุณก็ต้องมาคอร์สนี้เลย3คอร์สเนี้ยผมเรียกว่าคอร์สนักปราชญ์ถ้าเกิดคุณมาลง3คอร์สนี้เลยนะราคา 24,000 ผมมีโปรโมชั่นเลยลง3คอร์สลดเหลือแค่ 20,000 เท่านั้น wow. คุณอาจจะมาเรียนโดยไม่อยากจะไปเป็นนักบัญชีหรอกแต่เอามาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านงานของคุณผมก็ว่าเหมาะสม yeah. หรือถ้าเกิดคุณฟัง3คอร์สนี้แล้วคุณไม่อยากจะมาผมแนะนำเลยฮะคุณมาคอร์สที่แพงกว่านี้ก็ได้เราเรีย
ียกว่าคอร์สวงจรบัญชีภาคปฏิบัติรุ่นที่3คอร์สวงจรบัญชีภาคปฏิบัติรุ่นที่3เนี่ยเราก็เปิดสมมุติว่าคุณอยากจะมาแบบเนื้อเดียวกันหมดเลยคุณเข้าใจว่าไอ้คอร์สนักปราชญ์เนี่ยทำบัญชีภาษีและปิดบัญชีเนี่ยมันคนละเนื้อกันแต่เอามาต่อกันคุณก็รู้เรื่องได้หมดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนแบบเอกสารเนื้อเดียวกันเลยเนี่ยผมจะแนะนำให้คุณมานี่ฮะคอร์สวงจรบัญชีภาคปฏิบัติรุ่นที่3ผมเปิดเป็นรุ่นที่3แล้วปีนี้เปิด3รุ่นเลยนะฮะก็มีคนสนใจคอร์สวงจรบัญชีภาคปฏิบัติรุ่นที่3เนี่ยเปิดวันที่เดือนสิงหาคมทั้งเดือนเลย10วันปี63นะฮะคอร์สนี้ 30,000 บาทคุณจะเรียนตั้งแต่เอกสารจนออกงบการเงินเลยเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ดังนั้นสิงหาทั้งเดือนเลยคือคอร์สของเรา10วันนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วถ้าสนใจก็อย่าลืมโทรมาที่เบอร์โทร0970091656หรือ LINE ID @yellowtraining นะครับคุณดูครับนี่พนักงานของเรายังนั่งทำงานอยู่แม้ว่าจะ5โมงครึ่งแล้วก็ตามนะฮะที่นี่ขยันกันมากนะครับ yeah. ไม่เคยขัดเลยนะฮะแต่ว่าจะมีบางคนที่เขาจะลุกตรงเวลาทุกเสมอเลยก็คือท่านนี้ฮะคุณไมค์5โมงครึ่งแล้วเขาจะขยับก่อนทุกคนเสมอทุกวันนะฮะไอ้จริงป่ะจริงนะจริง